ครับกรอกไปขายหมดแล้วนะครับข้าวกิโลกรัมละ17บาทนะครับพอไปขายจริงๆนะครับได้16บาท50นะครับคุณภาพข้าวไม่ได้นะครับก็เหลือไว้2สอบนะครับไว้กินนะครับระหว่างรอข้าวใหม่ออกมานะครับอีก2เดือนข้างหน้านะครับน่าจะพอครับ2สอบนะครับไม่ต้องไปซื้อข้าวกินครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้านๆทัวร์นะครับวันนี้นะครับจะเปิดยุงข้าวนะครับนําข้าวไปขายนะครับข้าวเปลือกหอมมะลิ105นะครับข้าวเปลือกแห้งครับพี่น้องครับ วันนี้ครับจังหวัดสุรินทร์นะครับรับซื้อกิโลกรัมละ17บาทนะครับที่ผมแบ่งไว้นะครับเมื่อต้นเดือนผมขายไปแล้วนะครับได้กิโลกรัมละ16บบาท80ตังค์นะครับแต่ทีนี้โรงสีแถวจังหวัดสุรินทร์นะครับบางโรงสีนะครับจะกําหนดข้าวต้นไว้ที่42กรัมนะครับทีนี้ข้าวผมนะครับเมื่อขายรอบที่แล้วนะครับกิโลกรัมละ16บาทนะครับได้อยู่ประมาณ34กรัมนะครับ33กรัมนะครับได้กิโลกรัมละ16บบาท80ตังค์นะครับวันนี้นะครับ ข้าวขึ้นราคาแล้วนะครับข้าวเปลือกแห้งหอมมะลินะครับต่อจากนี้นะครับอีกประมาณ2เดือนข้างหน้านะครับกอคอสิบห้านะครับแล้วก็มะลินะครับจะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนพิกาครับธันวาครับข้าวใหม่นะครับเพราะนั้นเราต้องเทขายครับไม่รู้ว่าวันข้างหน้านะครับจากนี้ไปที่ผมขายแล้วกิโลกรัมละสิบแปดบาทมาแน่ครับพี่น้องครับปีนี้ราคาสูงจริงๆครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ เปิดยุงข้าวก่อนครับพี่น้องครับเหลือนิดเดียวครับไม่เยอะนะครับก็แบ่งไว้ขายรอราคาดูช่วงสุดท้ายนะครับเพราะช่วงนี้นะครับประเทศไทยของเรานะครับเงินเฟ้อประกอบกับเงินบาทแข็งค่านะครับราคาตลาดโลกนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาครับลดดอกเบี้ยนะครับทําให้เงินบาทเราแข็งค่านะครับติดต่อกันเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้นะครับเป็นปัญหากลุ่มสินค้าเกษตรนะครับที่จะนําส่งออกเนี่ยจะราคา ไม่ได้ราคาราคาลดลงครับเพครับนี่นะครับก็จากต้นเดือนเมื่อกี้นะครับผมก็ขายแล้วครับเหลือไม่กี่กระสอบครับพี่น้องครับก็คุณภาพข้าวนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับบางจังหวัดอาจจะไม่ได้กําหนดราคาคุณภาพข้าวต้นไว้นะครับก็ได้ราคาเต็มอย่างที่ราคาตลาดกลางนะครับจากสมาคมลูงสีข้าวไทยกำหนดราคาแต่ละจังหวัดนะครับก็ตามที่นั้นเลย แต่ถ้าบางจังหวัดครับกำหนดราคากลางตามมาแล้วแล้วก็กําหนดราคาคุณภาพข้าวต้นไว้นะครับก็ต้องมาบดมาสีนะครับถ้าเกิดว่าคุณภาพเราข้าวเราแห้งเกินไปนะครับบดแล้วมีแป้งเยอะหักหลายท่อนนะครับคุณภาพเราก็อยู่ที่ประมาณ32มสาประมาณนี้ครับจะได้ไม่ราคาเต็มนะครับจากที่เขาประกาศหน้าป้ายโรงสีรัสิบบาทโอเคครับสิบาทราคาเต็มแต่เราคุณภาพข้าวเราไม่ได้เราก็ไม่ได้ตามราคาที่โรงสีข้าวกาหนดนะครับเราก็ต้อง อย,ยอมรับในสิ่งที่ราคาข้าวที่เราได้และคุณภาพข้าวด้วยเพราะนั้นนะหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเรามันต้องมาเปลี่ยนแปลงวิธีการตากข้าวใหม่ครับน้องครับเพื่อที่จะข้าวได้คุณภาพนะครับการตากแห้งเกินไปก็ไม่ดีนะครับเ,เปียกเกินไปก็ไม่ดีครับเราต้องตากพอดีพอดีนะครับเพราะถ้าเราตากไม่แห้งเวลาเราเก็บข้าวในยุ้งฉางแล้วเก็บข้าวอบแล้วมันจะมะีเชื้อรารเห็ดขึ้น,นมันก็เสียไปด้วยครับเราต้องดูเวลาตากข้าวสาคัญมากครับวิธีดูแลเก็บรักษาข้าวเปลือก แห้งนะครับไว้นานๆครับที่จะขายท้ายฤดูกาลนะครับก็จะต้องเก็บดูดีให้ดีๆครับพี่น้องครับครับวันนี้จะเอาข้าวไปขายครับจากที่สมาคมโรงสีข้าวไทยประกาศเมื่อวานครับก็มีบางจังหวัดภาคอีสานมาเราขึ้นอีกสองจังหวัดครับตามที่คลิปที่แล้วที่ผมแจ้งไว้นะครับก็ขึ้นไปสองจังหวัดนะครับแล้ววันนี้ครับเอาข้าวไปขายดูซิว่าจะได้กิโลกรัมละ กี่บาทนะครับ17บาทตามที่ประกาศไหมครับได้17บาทแล้วนะครับคุณภาพข้าวต้นเราได้เท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจ้งกับพี่น้อง FC พี่น้องได้รับฟังต่อไปครับพี่น้องครับนี่ครับหลังจากขัางข้าวเสร็จแล้วนะครับก็มารอนะครับถ่ายข้าวลงลานตรงสีข้าวนะครับนี่ยครับก็ช่วงนี้ครับตรงสีเงียบเงาครับพี่น้องเกษตรกรก็อาจจะข้าวเหลือน้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้มาขายนะครับถึงแม้ว่าราคาขึ้น ราคาลงนะครับช่วงนี้นะครับก็ไม่มีข้าวขายนะครับพี่น้องครับเพราะว่าช่วงนี้เกษตรกรขายก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าปัจจัยหลายอย่างที่ทําให้เกษตรกรต้องขายข้าวครับพี่น้องครับเลือกไม่ได้ครับพี่น้องครับครับหลังจากที่ไปขายข้าวหอมมะลิแห้งนะครับที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่โรงสีข้าวนะครับติดป้ายประกาศหน้าโรงสีครับรับซื้อกิโลกรัมละ17บบาทครับพี่น้องครับที่คุณภาพ ข้าวต้นนะครับที่4 2กรัมนะครับข้าวหอมมะลินะครับแห้งนี่นะครับผมไปขายเมื่อวานนะครับก็ที่รงสีนะครับก็มีคนมาขายน้อยนะครับช่วงนี้ครับพี่น้องเกษตรกรอาจจะไม่มีข้าวขายแล้วนะครับราะนั้นเนี่ยนะครับจากนี้ไปนะครับราคาข้าวหอมมะลิแห้งจะขึ้นหรือลงนะครับต้องติดตามกันต่อครับพี่น้องครับการรับซื้อข้าวหอมมะลิ105นี่นะครับมะลิแห้งเนาะ คือราคา17บาทก็จริงครับแต่เวลาเราไปขายนะครับบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดในภาคอีสานนะครับผมไม่ทราบว่าเขากําหนดราคาคุณภาพขา้าวต้นไหมนะครับบางจังหวัดเขาไม่กําหนดนะครับ,บก็รับซื้อในราคาเต็ม <ahor ita S 1> ทีนี้นพอรับซื้อในราคาเต็มปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะไปดูว่ามีสิ่งเจือปนไหมว่าเขาหักไหมครับถ้าเขาไม่ได้กําหนดราคาข้าวต้นไว้เขาจะหักสิ่งเจือปนครับพี่น้องครับเพราะนั้นเนี่ยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับที่ผมไปขายนะครับก็ผม คุณภาพข้าวผมได้อยู่ที่33กับ34ี่ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากราคา1 1 7 0 0 0บาทต่อตันนะครับหรือ17บาทต่อกิโลกรัมเนี่ยนะครับได้อยู่นะครับ16บาท50ตังค์ครับนี่ครับคุณภาพข้าวเราไม่ได้ครับพี่น้องครับแต่สิ่งเจอปไม่ถูกหักครับเพราะข้าวผมที่ผมตากไว้หลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วครับก็กวาดสิ่งเจริลออกนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดข้าวแล้วก็กรอกใส่กระสอบ ใส่ยุ้งฉางเอาไว้นะครับสิ่งจะปนก็ไม่โดนหักแต่ทีนี้นะครับการไปขายนะครับถ้าเปรียบเทียบกับข้าวแห้งกับข้าวเปียกนะครับเกี่ยวเสร็จขายก้าวสดเนี่ยข้าวสดเลยครับหักแค่ความชื้นกับสิ่งจะปนถ้าถ้ากิโลกรัมละ10บาท12บาทนะครับข้าวเปียกราาคดีกว่าครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแหะเก็บไว้นานๆนะครับน้ำหนักก็ลดนะครับแล้วก็คุณภาพข้าวต้นก็ไม่ได้นะครับถ้าโรงสีเขาบดละเอียดนะครับมีแต่แป้งครับหัก อ่าเป็นปลายข้าวเลยนะครับนี่แหละคุณภาพข้าวต้นไม่ได้นะครับนี่แหละที่พี่น้องเกษตรกรต้องเผชิญอ่ากับปัญหาข้าวที่อ่าเก็บไว้นานนะครับท้ายฤดูกาลครับต่อกจากนี้ไปครับอีก2เดือนนะครับขอขอสิบห้าครับช่วงนี้ก็เริ่มแตกรวงแล้วนะครับประมาณกลางเดือนพีกานะครับก็เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับบางท่านที่ปลูกที่หวานก่อนช่วงเดือนเมษาครับเป็นต้นมานะครับก็เริ่มที่จะแตกรวงนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประมาณ กลางเดือนพิกานะครับตุลาเดือนหน้านี้จะถึงนี่นะครับก็แตกรวงเกือบทุกพื้นที่ครับถ้าปลูกข้าวขอ1สิบห้าครับพี่น้องครับเพราะแน่ข้าวหอมมะลินะครับช่วงนี้นะครับข้าวตั้งท้องนะครับก็ราคาข้าวก็เริ่มสูงนะครับแต่ว่าหลังจากนี้นะครับลองดูเดือนตุลาครับว่าราคาข้าวจะตกตกลงไปแค่ไหนหรือสูงขึ้นไปแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับค่าเงินบาทของประเทศไทยนะครับแข็งตัวนะครับเป็นผลเสีย ผลเสียคือสินค้าการเกษตรนะครับราคาวัวราคาอ้อยราคามันสำปะหลังราคาข้าวนะครับก็จะตกไปด้วยครับก็ได้ราคาถูกแล้วก,ก็การส่งออกก็ส่งออกไม่ได้ถึงว่าส่งออกได้ไม่ได้ครับแต่ว่าปริมาณที่เราส่งออกจะเป็นปริมาณมากเพราะว่าค่าเงินบาทเราแข็งตัวแต่ถ้าเรานําเข้าสินค้ามานะครับพวกนายทุนนะครับนําเข้าสินค้ามาเขาจะเป็นการดีของเขาเป็นประโยชน์ของเขา การนําเข้ามาเราได้ปริมาณที่มากนะครับนี่นาเข้ามานะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ในกการลงทุนนะครับถ้าเป็นค่าเงินบาทแข็งตัวครับพี่น้องครับแต่ทีนี้นะครับราคาสินค้าการเกษตรของประเทศไทยนะครับก็ฝากท่านรัฐบาลนะครับดูแลเรื่องราคาวัวนะครับราคาข้าวราคาอ้อยราคามันสำปะหลังนะครับที่เกษตรกรรวมทั้งราคายางพาราด้วยครับพี่น้องครับก็ดูราคาตรึงราคานะครับรักษาเสถียรภาพ ทางการเงินค่าเงินบาทด้วยนะครับราคาข้าวเปลือกหอมมะลินะครับราคาข้าวเจ้านะครับราคาข้าวเหนียวนะครับต่อจากนี้ไปนะครับเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับอีก2เดือนข้างหน้าครับพี่น้องครับข้าวใหม่นะครับก็เริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วครับก็ขอสิบห้านะครับก็จะเริ่มเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับแนวโน้มราคาปรับขึ้นหรือลงนะครับต้องติดตามข่าวต่อไปครับพี่น้องครับผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับ รับชมคลิปแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านบ้านออนทัวร์ด้วยครับสำหรับนี้สวัสดีครับ